น้องเลงสวัสดีครับนะครับวันนี้คาแรคเตอร์นะฮะต้องบอกว่าพลิกไปจากบทบาทเก่าที่เราเคยเล่นยังไงบ้างใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆครับก็ผมได้มาร้องเพลงมารำก็ค่อนข้างที่จะยากในตัวผมแต่ว่าผมก็พยายามที่จะฝึกซ้อมเพราะว่าผมก็ได้อ่านบทแล้วโหน่าสนใจมากๆครับใช่เลยไม่รู้เป็นยังไงฮะเคยเข้าฉากบ้างยังกับลีน่าอ๋อเพิ่งมาเจอกันวันแรกครับก็ได้พูดคุยกันน้องลีน่าน่ารักมากๆเลยครับยากไหมที่เราต้องเล่นกับน้องที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการละครไม่ยากแล้วผมก็ใหม่แล้วก็ผมก็เคยที่แบบเล่นเรื่องแรกมาก่อนอะไรอย่างนี้ผมก็เข้าใจว่าเป็นยังไงก็ไม่ยากแน่นอนครับได้เลยฮะกลับมาอัปเดตผลงานบันเทิงบ้างทำอะไรบ้างนอกจากละครเรื่องนี้แล้วตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายภาพยนตร์อยู่3เรื่องแล้วก็มีละครอีก1เรื่องแล้วก็อีกเรื่องนี้ก็บุพเพนคราช2เนี่ยก็ฝากติดตามด้วยครับก็ทํางานอย่างหนักหน่วงครับตอนนี้ก็แฮปปี้ดีภาพยนตร์ที่เราเล่นกองอื่นเป็นยังไงบ้างเล่นอะไรครับกองอื่นนะครับที่เพิ่งไปบวงสรวงไปเมื่อวานนี้นะครับเรื่อง V Love เรื่อง Y V Love ครับก็ได้เล่นคู่ได้เล่นกับพี่เข้มหัตถวีแล้วก็พี่หลินมิตรแกนครับแล้วก็พี่บิวและริชาร์ดผมก็เป็นคู่รองครับเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์เราบทบาทเราตรงกับตัวเองไหมฮะก็อันนี้ก็ค่อนข้างยากครับคือบทบาทผมก็เป็นผู้ชายบ้านๆแต่เนื่องด้วยที่ผมต้องมาเล่นเป็นหนุ่มนักเรียนนอกแบบบ้านรวยหรูอันนี้เป็นมาเท่อะไรอย่างนี้ครับก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนบทบาทผมได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับเอาฝาก IG ให้ติดตามผลงานเราก่อนเลยครับยังไงก็ฝากช่องทางการติดตามผมด้วยนะครับในแฟนเพจเล้งณัฐพลแล้วก็ IG ผมนะครับเล้งณัฐพลเช่นกันแต่เป็นภาษาอังกฤษครับได้เลยขอบคุณน้องเล้งมากครับขอบคุณครับ